ซึ่งล่าสุดตุ๊กกี้ควันบูบูออกมาเปิดใจผ่านทางรายการโต๊ะหนุ่มแมนพร้อมกับอัปเดตอาการที่ซึมเศร้าโดยที่ตลกสาวบอกไว้ว่าดราม่าที่บอกว่าเราจะหาเงินเลี้ยงผัวซึ่งก่อนหน้านี้บูบูก็ไม่เคยออกมาอธิบายอะไรเลยเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเราพูดเพราะกับคนที่เราแคร์ดีกว่าอย่าให้ค่ากับคนที่มันด้อยค่ากับเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งงานบ้านงานนอกก็คือว่าบูบูทุกอย่างแถมต่อยอดในสิ่งที่เราทำได้ดีด้วยถามว่ารู้สึกยังไงเมื่อก่อนก็น้อยอะไรเข้าหัวนิดหน่อยเราก็จะโกรธแล้วบูบูก็จะเตือนสติของเราว่าเสียเวลาไปเอาเวลาที่มีอยู่ไปไร้สดกินส้มตำดีกว่ายอมรับเลยว่ากว่าจะเป็นตุ๊กกี้ได้ก็คือว่าอยู่ยากถ้าหากไม่มีผู้ชายคนนี้ป่านนี้ก็คงจะแย่ไปแล้วเป็นซึมเศร้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยถูกคาดหวังว่าเป็นความสะสมของตัวเองที่คาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้กับความที่ผิดหวังมาก่อนเมื่อไรที่ไม่ได้ดังใจอาการโมโหมันก็จะเกิดขึ้นเราก็เลยเข้าไปพบแพทย์แล้วก็ได้ยาหมากกินเป็นเวลา2เดือนแต่ด้วยการทำงานของเราไม่ตรงเวลาก็เลยไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหมออย่างเต็ม 100% ส่วนบูบูเองก็ต้องรับมือกับเราด้วยแล้วก็ต้องคอยเตือนคอยเข้าใจทุกอย่างครั้งนึงก็เคยทำร้ายตัวเองแต่การที่ทำร้ายตัวของเราก็ทำต่อหน้าบูบูบ่อยๆซึ่งบูบูก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าคนพวกนี้ยิ่งห้ามก็ยิ่งยุต้องปล่อยให้ทำไปกลายมาเป็นเชียร์ให้ทำไปเลยแต่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ด้วยการเอนเตอร์เทนเขาก็ส่งคลิปสนุกเฮฮาให้เราดูบอกเลยว่าชีวิตเนี้ยเราขาดบูบูไม่ได้